ครับต่อจากนี้ไปก็จะได้ฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์วันนี้องค์แสดงธรรมที่ลานธรรมหลวงพ่อเสน่ห์เขมกัมโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานนะครับครับที่ลานธรรมพร้อมแล้วเชิญทุกท่านคู่เข่าเตรียมตัวกับพระครับครับพร้อมแล้วกราบครับเชิญนั่งพระเพียบลงสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันสาธุพระมาจโลกาติปติสหัมปติกัตันทะลีอันติวารังอายาจาธาสันติทะสัตตาปราชาคาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปาชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญและขอโอกาสแก่พระครูสมุภัยรินทร์สิริวัฒโนพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมาเทรานุเทระทุกรูปและก็เจริญสุขกับญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศลเนื่องในวันหยุดช่วงปีใหม่จนถึงวันนี้ก็ถือว่าเราได้มาสร้างบุญบารมีสำหรับคนที่มาแล้วอยู่ได้ตลอดก็ถือว่าเป็นการสะสมบุญสร้างบุญให้กับตัวเองเพราะโอกาสที่เราจะได้สร้างได้ทำบางคนก็แทบจะไม่มีโอกาสนอกจากเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าหรือว่าจะได้มีโอกาสเข้ามาประพฤติปฏิบัติมาเพิ่มบุญบารมีของตัวเองด้วยการมาฝึกอบรมบ่มสติสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นโอกาสอันสำคัญยิ่งที่เราชาวพุทธควรจะกระทำพระบุญนี้เป็นของเราอย่างอื่นไม่ใช่เดี๋ยวเราก็ต้องทิ้งไปหมดจากไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีใครไปกับเรานอกจากบุญเท่านั้นที่จะไปกับเราพาเราไปสวรรค์พาเราไปนิพพานพาเราไปเป็นมนุษย์ก็บุญนี่แหละเป็นผู้พาไปที่เราเริ่มต้นถวายทานสมาทานศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมนี่แหละนี่แหละเป็นสิ่งที่เราทำแล้วก็เป็นของเราถึงว่าอย่างอื่นเราก็อาศัยอยู่อาศัยใช้เดี๋ยวก็จากกันไปไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้แน่นอนนั้นสิ่งที่เราต้องขวนขวายในฐานะที่เราเกิดเป็นมนุษย์ก็คือบุญเพราะความเป็นมนุษย์ของเรานั้นได้มาด้วยบุญไม่มีบุญไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ครบถ้วนอาการ32นี่มาจากบุญที่เราสะสมเราสร้างตาดีหูดีแขนขาอวัยวะครบถ้วนเนี่ยบุญที่เราสร้างเราทำมาตั้งแต่อดีตส่งผลมาสู่ปัจจุบันนี้เราเกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แต่สมบูรณ์ทั้งร่างกายยังไม่เพียงพอต้องสมบูรณ์ด้วยใจด้วยใจก็ต้องเป็นมนุษย์มนุษย์แปลว่าผู้ประเสริฐประเสริฐตรงไหนตรงที่มีสติมีปัญญามีความเฉลียวฉลาดแยกแยะว่าอะไรควรทำอะไรควรละเขาจึงยกย่องให้เป็นมนุษย์แต่ถ้าเรายังแยกแยะไม่ได้เราก็ไม่ต่างอะไรกับสัตว์ทั่วไปสัตว์ทั่วไปก็
มีชีวิตไม่ต่างกับคนเหมือนกันไม่ต่างกับมนุษย์เหมือนกันมีกินมีนอนมีครอบมีครัวเหมือนกันต่างคนที่ต่างตรงที่ความนึกคิดสติปัญญาเพราะสัตว์เหล่านั้นไม่สามารถสร้างสติปัญญาให้เท่าเทียมกับมนุษย์ได้แม้จะเอามาฝึกหัดทำการแสดงทำการใช้งานต่างๆแต่ก็ไม่สามารถพัฒนาให้สูงขึ้นได้แต่มนุษย์เนี่ยพัฒนาได้พัฒนาทางด้านจิตใจให้สูงจากปุถุชนหนาแน่นไปด้วยกิเลสเป็นอริยชนอริยชนก็หมายความว่าชนที่ละกิเลสให้เบาบางความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่ในใจของเราเนี่ยเราสามารถละได้ถึงแม้จะเป็นบางครั้งบางคราวชั่วพักชั่วครู่ก็ยังดีกว่าเราไม่เคยละไม่เคยทำให้มันหมดไปจากใจของตัวเองมันยังหนาแน่นทุกข์ถมอยู่ในใจของเราตลอดเวลานี่เขาเรียกว่าเราไม่เคยทำความรู้ทำความเข้าใจว่าจิตใจของเรานั้นสามารถพัฒนาได้อย่างอื่นเรายังพัฒนาได้ทำไมใจของเราจะพัฒนาไม่ได้เรามาวัดก็มาหัดพัฒนาใจตัวเองคือมาเห็นนั่งแล้วก็เห็นใจตัวเองสงบไหมเขาให้ภาวนานี่สงบไหมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนี่มันอยู่กับพุทโธไหมหรือใจของเรามันดิ้นรนไปที่อื่นมันยังฟุ้งซ่านยังตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาถ้าเป็นอย่างนั้นแสดงว่าใจของเรานั้นยังไม่ได้พัฒนายังตกอยู่ตามอำนาจของกิเลสความโลภความโกรธความหลงมันยังใช้ใจของเราให้เป็นเครื่องมือในการดิ้นรนไปหาทุกข์สภาวะของทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจของเรานั้นเกิดจากกิเลสตัณหาที่เราไม่เคยแยกแยะไม่เคยกระจัดออกไปเลยโดยการที่เราไม่รู้ขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาดังนั้นการมาวัดเนี่ยมาเพิ่มพูนสติปัญญาของเราให้เพิ่มขึ้นให้มากขึ้นจากคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดก็พัฒนาไปสู่ความเห็นถูกเป็นสัมมาทิฏฐิเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาในตัวเองไม่มีอะไรเที่ยงสิ่งที่ไม่เที่ยงมันก็เกิดทุกข์ทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่ตัวตนเราบังคับบัญชาไม่ได้นั่นแหละมันเป็นกระบวนการที่เราต้องเรียนรู้ว่าทุกข์เกิดจากความไม่เที่ยงจากการที่เราไม่สามารถบังคับให้เป็นตัวเราของเราได้นั้นสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมทำไมต้องมานั่งสมาธิทำไมต้องมาสวดมนต์ทำไมต้องมาภาวนาเดินจงกรมเดินทำไมเดินให้เกิดสติรู้ว่าเรากำลังเดินเท้าไหนยกเท้าไหนย่างเท้าไหนเหยียบซ้ายหรือขวาเรากำหนดรู้ที่ตัวเราการที่มีสติอยู่กับตัวนั่นแหละเราจะฉลาดคนที่ขาดสติคือคนที่ไม่รู้ตัวเองพอไม่รู้ตัวเองก็กลายเป็นความหลงแม้แต่ตัวเองก็ยังไม่รู้จักเที่ยวไปถามคนนู้นคนนี้ว่ารู้จักตัวเราไหมนี่เขาเรียกว่าคนหลงคนที่ฉลาดนี่เขาดูตัวเองอยู่ตลอดนั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นทำอะไรก็เห็นกายเห็นใจตัวเองอยู่ตลอดเวลาพัฒนาอยู่ตลอดมาเคยคิดไม่ดีก็วางเสียปล่อยเสียละเสียแล้วกลับมาคิดในสิ่งที่ดีนี่ก็เรียกว่าพัฒนาจิตตัวเองเคยพูดไม่ดีเห็นว่าเออมันพูดไม่ดีพูดแล้วก็พยายามพัฒนาสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่ควรพูดไม่ควรทำไม่ควรคิดพัฒนาจิตตัวเองพัฒนากายตัวเองนี่เขาเรียกว่าเราฉลาดตัวฉลาดนั่นแหละคือตัวสติตัวปัญญาตัวรู้รู้แล้วก็ละละสิ่งไม่ดีรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรบุญอะไรบาปเมื่อเห็นว่าเป็นบาปเราก็ไม่ทำไม่สร้างละเสียหันกลับมาสร้างบุญกุศล
มันเพียรขยันทำมันให้ทานมันรักษาศีลมันสวดมนต์มันภาวนาทุกค่ำเช้าอยู่บ้านก็ทำสติฝึกทุกวันนั่งมีสติเดินมีสตินอนมีสติคิดมีสติทำไรก็มีสติอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ปล่อยจิตปล่อยใจของเราให้เพลิดเพลินไปกับกิเลสตัณหาอุปาทานที่มันคอยยั่วยุให้เราเนี่ยตกต่ำอยู่ตลอดเวลาจิตใจที่เราที่ตกต่ำเพราะกิเลสตัณหามันครอบงำเราไม่สามารถยกจิตออกจากกิเลสตัณหาได้กิเลสตัณหาก็ทำให้เราเนี่ยพาไปหาทุกข์หาโทษผิดศีลผิดธรรมไม่ตั้งอยู่ในคุณงามความดีทานไม่ให้ศีลไม่รักษาภาวนาไม่ปฏิบัติผลสุดท้ายเราก็ไม่ได้อะไรไปจากโลกนี้ไปด้วยความสูญเปล่าเสียเที่ยวเสียทีที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธเป็นลาภอันประเสริฐสูงสุดในชีวิตของความเป็นมนุษย์เพราะมนุษย์ที่เกิดมาแล้วได้พบพุทธศาสนาเนี่ยแสดงว่าเป็นคนมีบุญถ้าไม่มีบุญเกิดมาแล้วก็ไม่ได้พบพุทธศาสนาไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าคอยชี้แนะทางสติทางปัญญาแสงสว่างในการดำเนินชีวิตให้เป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงคนเราก็เกิดมาตกอยู่ตามหน้าของความหลงโลภตกอยู่ในความโลภหลงโกรธหลงเกลียดหลงอิจฉาหลงพยาบาทตกอยู่ในความหลงคือโมหะความไม่รู้มาครอบงำกายใจของเราไว้แต่ธรรมะเนี่ยมันเป็นแสงสว่างมันส่องไปสู่ใจของเราถ้าเราตั้งใจปฏิบัติตั้งใจสวดมนต์นั่งสมาธิทำสติให้มั่นคงไว้เราก็จะเห็นทางสว่างของชีวิตว่าชีวิตเราควรดำเนินไปในทางใดที่มันถูกต้องนะไม่หลงไม่ผิดทางทางนี้ทางไปเป็นมนุษย์ทางนี้ทางไปสวรรค์ทางนี้ทางไปนิพพานความดับทุกข์เราจะรู้จักทางไปของตัวเองแล้วเราก็จะตรงไปสู่ทางที่ตัวเองปรารถนาทางที่ตัวเองต้องการนี่ก็เรียกว่าเราไม่วอกแวกเรามั่นคงอยู่ในทานในศีลในภาวนาในพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐไม่เอาอย่างอื่นเป็นที่พึ่งเพราะมันพึ่งไม่ได้สามีก็พึ่งไม่ได้ภรรยาก็พึ่งไม่ได้ลูกหลานญาติพี่น้องก็พึ่งไม่ได้แค่แหวนเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์ก็พึ่งไม่ได้เอาไว้ใช้ชั่วครั้งชั่วคราวแต่พึ่งไม่ได้ให้ใครพึ่งได้บางคนก็หวังพึ่งลูกพึ่งหลานเวลาแก่เวลาเฒ่าเวลาเจ็บเวลาป่วยก็พึ่งหมอผลสุดท้ายก็พึ่งไม่ได้ลูกก็พึ่งไม่ได้หมอก็พึ่งไม่ได้เพราะนั้นเราต้องพึ่งตัวเองพุทธเจ้าบอกอัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนใครจะมาช่วยเราได้ทุกอยู่ที่เราอยู่ที่กายอยู่ที่ใจของเราให้คนอื่นช่วยมันช่วยไม่ได้ถ้าช่วยได้พระพุทธเจ้าคงช่วยคนทั้งโลกนี้หมดแล้วสัตว์โลกนี้ไม่ตกนรกไม่เป็นเปรตไม่เป็นอสุรกายไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานกันหมดแล้วไปสวรรค์ไปนิพพานพระเจ้าช่วยไปหมดแล้วแต่ถ้าบุคคลเหล่านั้นไม่เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ปฏิบัติตามไม่มีศรัทธาไม่มีประสาทะความเชื่อความเลื่อมใสบุคคลนั้นก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติตนให้พ้นจากความทุกข์ได้พระเจ้าก็ช่วยไม่ได้พระเจ้าจึงบอกว่าต้องช่วยตัวเองเราหายใจเนี่ยใครจะมาหายใจแทนเราเวลาเราหายใจไม่ได้เนี่ยใครจะมาช่วยหายใจให้เราไม่มีใครช่วยได้เวลาเราหิวเนี่ยใครจะมาช่วยทานแทนเราใครก็ช่วยเราไม่ได้เราต้องช่วยตัวของเราเองนี่แหละคือหลักของความจริงถ้าคนเราก็หวังพึ่งคนนู้นพึ่งคนนี้พึ่งทำไมโยมเพราะตัวเองยังไม่มีที่พึ่งอันประเสริฐพระพุทธก็ไม่มีพระธรรมก็ไม่มีพระสงฆ์ก็ไม่มีไม่เคยเข้าใจเรื่องของพุทธศาสนาพระศาสนานี้เกิดขึ้นมาเพื่ออะไรเกิดขึ้นมาเพื่อต้องการช่วยให้ทุกคนนี้ไปสู่ความพ้นทุกข์
เห็นว่าสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้เกิดมาแล้วมีทุกข์มากนั่งก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์กินก็ทุกข์หิวก็ทุกข์หนาวก็ทุกข์ร้อนก็ทุกข์แก่ก็ทุกข์เจ็บก็ทุกข์ตายก็ทุกข์มันมีทุกข์ตลอดเวลาไม่มีเวลาใดเลยที่มีความสุขนะที่ว่ามีความสุขไม่ใช่เพียงแค่ความทุกข์ที่มันผ่อนคลายชั่วขณะมันรับปวดแล้วก็ขยับเดี๋ยวมันก็ทุกข์อีกอยู่ท่าไหนก็ทุกท่านั้นนั่งไม่นานก็ทุกยืนไม่นานก็ทุกเดินไม่นานก็ทุกหิวหนาวร้อนทุกตลอดวันแล้วมันมีเวลาใดที่มีความสุขมันไม่มีหรอกมันมีแต่ความทุกข์เพียงแต่เราเปลี่ยนอริยบทให้มันผ่อนคลายทุกเท่านั้นเองไปชั่วขณะหนึ่งครู่หนึ่งเดี๋ยวมันก็ทุกอีกเดี๋ยวมันก็ปวดอีกมันหนีทุกไม่ได้นี่คือทุกข์ประจำกายประจำวันประจำปีที่มันมีมาตลอดไม่ว่าปีใหม่ปีเก่าไม่ว่าปีไหนเดือนไหนทุกข์นี้ก็อยู่กับเราตลอดแต่ถ้าเราขาดสติขาดปัญญาเราก็ไม่เห็นว่าทุกข์นั้นมีอยู่ในเราเราก็กลายเป็นคนหลงนั่งก็หลงกินก็หลงเดินก็หลงหลงว่ามันดีได้กินได้ดื่มได้เที่ยวได้เตร่อย่างปีใหม่เงี้ยบางคนก็ไปเที่ยวไปเตะนะบางคนเดินทางไปไกลมากกะจะไปหาความสุขแล้วก็ได้เที่ยวแล้วมีความสุขที่จริงมันไม่ใช่อะโยมเที่ยวแล้วก็ไม่ใช่มีความสุขกลับมาก็เจอทุกข์อีกบางคนก็เอาชีวิตไปทิ้งไปเจออุบัติเหตุไปดื่มไปกินขาดสติขับรถเกิดอุบัติเหตุมากมายไม่ว่าเทศกาลไหนวันไหนสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นกับทุกคนได้ท่านพุทธองค์จึงบอกความไม่ประมาทนั่นแหละมีสติไม่ประมาทว่าความตายเป็นของเราทุกคนต้องตายแต่จะตายยังไงให้มีสติมีปัญญามีความฉลาดตายแล้วไม่ไปอยู่กับทุกข์ไม่ตกนรกไม่เป็นเปรตไม่เป็นอสุรกายไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานจะตายอย่างไรนี่คนฉลาดเขารู้ว่าตัวเองจะต้องตายอย่างไรตายแล้วไปเป็นมนุษย์ตายแล้วไปเป็นเทวดาตายแล้วไปเป็นพรหมตายแล้วพ้นไปจากทุกข์นะแบบพระพุทธเจ้าแบบพระอรหันต์เนี่ยเวลาท่านเหล่านั้นสิ้นลมท่านก็ไปนิพพานอันที่จริงท่านไปตั้งแต่ยังไม่สิ้นลมแต่สิ้นลมหมายถึงว่าไปพร้อมหมดกายนี้ก็แตกสลายดับไปสภาวะต่างๆก็ดับไปหมดแต่ตอนมีลมเนี่ยสภาวะกายยังมีอยู่ยังต้องมีการรับรู้มีการเคลื่อนไหวมีการก็เรียกว่ามีการรับรู้รับทราบยังดับไม่ได้แต่ทุกข์นั้นดับได้แล้วพอหมดลมปั๊บก็ดับเวทนาดับขันธ์5ดับวิญญาณสังขารได้หมดเป็นสุขนี่เขาเรียกว่าเข้านิพพานนิพพานคือความสุขคือไม่มีทุกข์เข้าไปเจือปนแต่ถ้าเป็นเราท่านทั้งหลายก็ไปอยู่กับความทุกข์บางคนเวลาจะตายก็ห่วงลูกห่วงหลานห่วงบ้านห่วงเรือนห่วงสารพัดห่วงลูกยังไม่โตหลานยังไม่โตห่วงคนนู้นห่วงคนนี้คนสุดท้ายก็ไปไหนไม่ได้เป็นสัมภเวสีท่องเที่ยวอยู่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นอะไรอยู่ใกล้ๆลูกใกล้ๆหลานใกล้ๆทรัพย์สมบัติที่ตัวเองห่วงส่วนสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรเลยโยมกลายเป็นคนหลงนี่เขาเรียกว่าเราเกิดมาแล้วก็หลงกันหลงลูกหลงหลานหลงบ้านหลงเรือนออกจากบ้านจากเรือนไม่ได้เวลาตายแล้วมันก็ไม่ไปไหนโยมมันอยู่กับบ้านกับเรือนที่คนโบราณเขาว่านะเฝ้าบ้านเฝ้าเรือนเป็นผีบ้านผีเรือนเป็นผีไม่ได้ก็เป็นจิ้งจกตุ๊กแกเป็นสัตว์เดรัจฉาน
ที่ก็เป็นงูเป็นตะขาบเลื้อยอยู่ในบ้านนั่นแหละวนเวียนอยู่ใกล้ลูกใกล้หลานลูกหลานมันก็ไม่รู้มันก็ทุบตายไปคนสุดท้ายก็เกิดมาอีกวนอยู่อย่างนั้นแหละมันโตทยพรามห่วงทรัพย์สมบัติเวลาตายก็เกิดเป็นสุนัขในบ้านเฝ้าสมบัติตัวเองกลัวคนโน้นจะเอาไปกลัวคนนี้จะเอาไปถ้าไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ได้เกิดนะโยมพุทธเจ้าพระองค์รู้ว่าสุนัขตัวนี้เป็นโตทยพรามตายแล้วไม่ไปไหนไปบอกลูกให้ลูกทําบุญไปให้ลูกก็เชื่อพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าพิสูจน์ให้ดูแล้วว่าสัตว์สุนัขตัวนี้เป็นพ่อของตัวเองจริงๆอากับกิริยาอาการทุกอย่างแม้แต่การกินของที่พ่อชอบเนี่ยสุนัขตัวนี้ก็ชอบหมดนี่เขาเรียกว่าพิสูจน์ได้พระพุทธเจ้าพระองค์เป็นผู้รู้แจ้งโลกรู้การจุติของสัตว์ว่าสัตว์นี้ตายแล้วจะไปไหนก่อนจะมาจากไหนพระองค์มีญาณอย่างรู้หมดแต่พวกเรานี่ไม่รู้มาจากไหนก็ไม่รู้จะไปไหนก็ยังไม่รู้ก่อนมาเป็นมนุษย์เนี่ยมาจากพบไหนชาติใดยังไม่รู้เลยแล้วพอจะพ้นจากความเป็นมนุษย์ก็ไม่รู้อีกว่าจะไปไหนจะเป็นมนุษย์หรือเปล่าก็ยังไม่รู้หรือจะไปเป็นเทวดาหรือจะไปเป็นพรหมตัวเองก็ยังไม่รู้ที่มาที่ไปของตัวเองเนี่ยเรายังเป็นผู้หลงอยู่ไม่รู้อะไรเลยนั้นคนเราต้องเรียนรู้ต้องศึกษาพุทธศาสนาเนี่ยเป็นของละเอียดเป็นของลึกซึ้งนะมันต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมสติปัญญาเนี่ยจึงจะเข้าถึงได้เรานึกว่ามาวัดแล้วเข้าถึงแล้วไม่ใช่โยมมาถึงเฉพาะวัตถุมาถึงลานธรรมมาถึงโบสถ์ถึงศาลาถึงป้ายวัดแต่ใจมันยังไม่ถึงใจที่ถึงวัดก็ใจที่มีศีลมีธรรมใจที่รู้บุญรู้บาปบาปไม่ทำทำแต่บุญสะสมบุญเอาไว้ทานศีลภาวนาเพียรสร้างเพียรทำอริยทรัพย์ทรัพย์นี้เรานำไปได้อย่างอื่นเอาไปไม่ได้ทิ้งหมดมีแก้วมีแหวนมีเงินมีทองฝากไว้ในธนาคารเวลาตายก็เอาไปไม่ได้สักสตางค์เดียวก็เอาไปไม่ได้อย่าว่าแต่ทรัพย์ประโยชน์แม้แต่ร่างกายของเราผมสักเส้นฟันสักซี่ก็ไม่มีสิทธิ์เอาไปถูกก็เผาถูกก็ฝังกลายเป็นเท่าทานหมดไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของเลยเอาไปไม่ได้แต่อริยทรัพย์เนี่ยทานศีลภาวนาที่เราสะสมที่เราสร้างเราสามารถนำไปได้นำไปเป็นสมบัติของเราในอนาคตสมบัติที่จะไปสู่ภพภูมิข้างหน้ามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นทรัพย์ที่ประเสริฐตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้โจรขโมยไม่สามารถมาช่วงมาจิงมาจี้มาปล้นมายื้อมาแย่งมาแบ่งเอาของเราไปมันเป็นทรัพย์ของเรามันโยมมาวันนี้หรือมาก่อนหน้านี้ก็ตามทานของโยมศีลของโยมภาวนาของโยมเนี่ยใครจะมาแย่งเอาไปไม่ได้โจรจะปืนมาจี้มาปล้นก็เอาไปไม่ได้น้ำจะท่วมไฟจะไหม้มันก็ไม่สามารถจะพัดพาทานศีลภาวนาของโยมไปได้เลยมันอยู่กับโยมตลอดไปมันอยู่ในใจของเรามันไม่มีใครที่เอาไปได้แต่ทรัพย์ภายนอกยังหายได้ไฟยังไหม้ได้น้ำยังท่วมได้โจรยังเอาไปได้ยังตกหล่นยังเสียหายมันไม่ใช่ของเราเราอาศัยอยู่อาศัยใช้เดี๋ยวก็จากไปมันไม่จากไปก่อนเราก็จากไปก่อนมันนั่นแหละพุทธเจ้าสอนให้เห็นความจริงถ้าเราไม่เห็นข้อนี้เราก็ไม่สนใจเรื่องของพุทธศาสนาท่านชาวพุทธเราเนี่ยโชคดีมากที่เกิดมายุคนี้ก็ยังมีพุทธศาสนามีพระธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมีครูบาอาจารย์ท่านประพฤติปฏิบัติตามแล้วนำมาชี้แจงแสดงให้เราได้ประพฤติได้ปฏิบัติได้รู้ได้เห็น
ตามสติปัญญาของเราที่เราสามารถจะทำได้และทุกคนทำได้หมดสมัยก่อน7 ขวบก็สามารถบรรลุคุณธรรมแล้วก็มีสติสามารถสร้างสติได้เกือบสมบูรณ์มีสมาธิมีปัญญาเข้าถึงธรรมตั้งแต่โสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผล7 ขวบเนี่ยสามารถไปได้แล้วโยมไปสู่มรรคผลนิพพานได้แล้วบางคนก็บรรลุอรหันต์เลย7 ขวบได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้ามีจิตใจมีนิสัยที่โน้มเอียงไปในทางธรรมได้ฟังธรรมเพียงครั้งเดียวก็สามารถบรรลุธรรมได้เลยไม่ต้องทบทวนอะไรมากแต่พวกเราเนี่ยต้องอาศัยยุคนี้สมัยนี้ต้องอาศัยฟังบ่อยๆทำบ่อยๆเพราะเราไม่ได้เกิดในยุคของพระพุทธเจ้าที่ทรงมีพระชนชีพอยู่ 2,500 กว่าปีเรามาเกิดในยุคนี้ก็ต้องอาศัยการสะสมชาตินี้ไม่สำเร็จไม่เป็นไรอาศัยทำบ่อยๆสะสมไว้ชาติหน้าชาติหน้าเราเกิดอีกจะได้พบพุทธศาสนาอีกจะได้เจอคำสอนของพระพุทธเจ้าอีกเพราะนิสัยปัจจัยที่เราสร้างสมที่เราอบรมไว้เนี่ยจะนำพาเราไปถ้าไปเกิดอีกก็รอพระพุทธเจ้าองค์ถัดไปที่จะมาตรัสรู้เราไปรอไปเป็นเทวดารออยู่บนนุษย์จะได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าองค์ถัดไปพระองค์นี้อยู่แค่ 5,000 ปีก็หมดอายุของศาสนาศาสนานี่ก็จะว่างไประยะหนึ่งไม่มีศาสนาไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีใครรู้ใครเห็นไม่มีใครสอนไม่มีใครปฏิบัติศาสนานี่ก็จะว่างไปช่วงนั้นก็จะเป็นคุลียุคยุคที่ต้องรบราฆ่าฟันกันไม่มีศีลไม่มีธรรมเจอหน้ากันก็เข่นฆ่ากันประหัตประหารกันแย่งชิงกันถ้าอยู่ในยุคนั้นจะเป็นยังไงโยมไม่แต่ความเดือดร้อนวุ่นวายหาความสุขหาความสงบไม่ได้เลยแม้แต่ยุคนี้เองสมัยนี้เองเพิ่งจะค่อนๆเลยกึ่งมานิดเดียวยังมีความวุ่นวายเพราะอะไรเพราะคนขาดศีลขาดธรรมขาดหิริขาดโอตัมปะความละอายความเกรงกลัวต่อบาปในที่ลับในที่แจ้งบางคนไม่ทำในที่แจ้งแต่ไปทำในที่ลับเนี่ยมันไม่มีหิริไม่มีความละอายโอตัมปะความเกรงกลัวต่อบาปไม่มีคุณธรรมคนที่มีคุณธรรมไม่ว่าจะที่ลับที่แจ้งเขาจะไม่ทำความชั่วก็กลัวบาปกลัวนรกกลัวเป็นเปรตกลัวเป็นอสุรกายกลัวเป็นสัตว์เดรัจฉานเขาจึงไม่ทำงั้นสิ่งเหล่านี้เองคนเราทุกวันนี้ฮิริโอตัปปะมันไม่มีความละอายความเกรงกลัวต่อบาปบางคนทำทั้งในที่ลับในที่แจ้งทำบาปทำอกุศลสะสมเอาไว้ผลสุดท้ายก็นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานกว่าจะได้เป็นมนุษย์นี่ยาวไกลพอได้เป็นมนุษย์ก็ไม่ได้พบพระพุทธไม่ได้พบคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่าว่าแต่พบพระพุทธเจ้าเลยแม้แต่คำสอนก็ไม่มีโอกาสได้ศึกษาไม่มีใครสอนไม่มีใครบอกน่าเสียดายพลาดโอกาสคนเรามีโอกาสแล้วไม่ได้ทำโอกาสของตัวเองเขาให้โอกาสเราแล้วทุกคนมีโอกาสแต่ไม่แสวงหาโอกาสให้กับตัวเองปล่อยโอกาสปล่อยเวลาให้เสียไปหมดไปวันหนึ่งคืนหนึ่งปีหนึ่งเดี๋ยวก็ปีเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็เดือนหมดไปสิ้นไปโดยที่เราไม่ได้ใส่ใจสนใจเรื่องของพุทธศาสนาเรื่องของการประพฤติปฏิบัติบางคนก็รอให้ว่างก่อนว่างจากการงานว่างจากกะเอาให้ว่างหมดลูกโตหลานโตบางคนนึกในใจว่าลูกโตเมื่อไรหลานโตเมื่อไรค่อยเข้าวัดเข้ามามันกันโยมเขาหามมาหมดลมไม่ได้อะไรเลยโยมมาเผากลายเป็นเท่าเป็นทานสติปัญญาไม่มีไปสวรรค์ก็ไม่ได้ไปเป็นมนุษย์ก็ไม่ได้เพราะไม่มีฐานมันต้องมีฐานที่จะไปต้องเคยสร้างเคยทำมาไว้
ไม่ใช่ตายแล้วคนอื่นก็ทําให้แล้วจะได้ไปมันไปไม่ได้ถ้าไปได้ไม่มีใครตกนรกหรอกอย่างที่ได้กล่าวไว้แล้วให้พระไปสวดจะไปสวรรค์ไปไม่ได้โยมไม่รู้จักทางคนไม่รู้จักทางจะไปยังไงไม่เคยเดินทางไปเลยสวรรค์ไปยังไงไม่เคยเลยทานไม่มีศีลไม่มีภาวนาไม่มีไม่มีทางไปเวลาตายแล้วให้พระไปสวดเขาก็ฟังไม่ได้โยมหูเขาไม่ได้ยินแล้วเขาจะฟังอะไรได้อะให้พระไปเทศเขาก็ไม่ได้ยินตอนอยู่เขาไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจพระเทศก็ไม่สนพระสวดก็ไม่ฟังไม่เคยฟังสวดฟังเทศเลยไม่เคยเข้าวัดเลยเวลาตายเราจะให้พระบอกให้พระไปช่วยบางสกุลช่วยอะไรก็ได้ให้เขาไปสวรรค์พระช่วยได้ไหมโยมไม่ได้ถ้าพระช่วยได้คนไม่ตกนรกและไปสวรรค์กันหมดไม่มีใครตกนรกนั่นเป็นไปไม่ได้โยมต้องช่วยตัวเองต้องมีทางไปของตัวเองนี่แหละคนเรามัวประมาทรอวันนั้นรอเมื่อนั้นเมื่อนี้โอกาสนั้นโอกาสนี้บางคนรอปีใหม่อีกปีหนึ่งโอ้โหมันยาวมากอยู่ถึงหรือไม่พรุ่งนี้ให้อยู่ถึงก็ถือว่าบุญแล้วโยมพรุ่งนี้ตื่นมามีลมหายใจก็บุญของเราแล้วนะไม่ตายมีโอกาสได้ทำบุญอีกแล้วตื่นขึ้นมามีลมหายใจนี่เขาเรียกว่าเราต้องสร้างอย่างนี้โยมต้องไม่ประมาทตื่นขึ้นมาก็สร้างความดีคิดให้ทานคิดรักษาศีลคิดสวดมนต์คิดภาวนานั่นแหละที่อยู่ของเราโยมฝึกที่อยู่ไว้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ที่มีความสุขมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเราฝึกอยู่จนเป็นนิสัยของตัวเองไม่ต้องให้ใครพาไปเวลาตายพระไม่ต้องยุ่งเขาไม่รับรู้แล้วพระจะไปทำอะไรหรือพระจะไม่เอาไปก็บางคนก็ไปทิ้งป่าช้าบางคนไปตายขึ้นอืดไม่มีใครเห็นใครรู้เหลือแต่ซากกระดูกเยอะแยะไปแล้วเขาจะไปได้ไหมโยมไม่เคยฝึกไว้จะไปได้ไหมไม่ได้โยมไปไม่ได้คนฝึกก็ไปได้เขาฝึกไปทุกวันนั่งแล้วก็ไปสวรรค์ทำใจสบายว่างมีศีลมีธรรมทุกวันมีทานทุกวันเขาทำเขาไว้ทุกวันสวรรค์นิพพานไม่ต้องให้ใครทำไม่ต้องให้ใครบอกเขาฝึกไว้ทุกวันนั่งก็เดินนั่งก็มีนอนก็มีเดินก็มีอะไรมีสติมีสมาธิมีปัญญานั่นแหละเขาหัดไปสวรรค์โยมเขาหัดไปสวรรค์หัดไปนิพพานเขาฝึกไว้แล้วโยมคนไม่ฝึกไปไม่ได้โยมหมดโอกาสนั้นโอกาสของเรามีไม่มากมนุษย์เนี่ยมีน้อยชีวิตมีน้อยนะอยู่ไม่กี่ปีเดี๋ยวก็จากกันแล้วโยมเห็นกันอยู่หลัดไปซะละไม่ทันได้ร่ำลาไม่ทันได้สั่งเสียไปง่ายทุกวันเนี้ยป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บไปแล้วว่าทำไมไปไวจังเพราะคนเราเดี๋ยวนี้ก็เรียกว่ามันไวไงมันอินเทอร์เน็ตมันโซเชียลเห็นไหมมันไปไวโยมเปิดปั๊บติดปุ๊บไปปั๊บตอนนี้มันไปไวโยมไม่รอแล้วไม่รอเวลาเดี๋ยวค่อยไปมาผลัดเดี๋ยวนั้นนะเดี๋ยวค่อยไปมาชวนมาวัดเดี๋ยวค่อยไปรอเมื่อนั่นเมื่อนี้โอกาสนั้นโอกาสนี้มาชวนไปเที่ยวนี้เดี๋ยวไปทิ้งการทิ้งงานไปได้แล้วชวนมาวัดมาทำความดีไปสวรรค์กันสักวันสองวันนี่บอกไปไม่ได้สวรรค์มันไปยากถ้าไปเที่ยวนี่มันไปง่ายไปนรกนี่ไปง่ายไม่ต้องชวนนัดกันไปเลยเพราะอะไรเพราะมันไปง่ายมันไหลไปโยมไม่ต้องเดินนรกนี่มันไหลไปโยมกิเลสเนี่ยมันไหลไปไม่ต้องเดินแต่สวรรค์นิพพานมันต้องเดินก่อนเดินด้วยความยากความลำบากแต่มาถึงที่หมายแล้วไม่ต้องเดินมันไปสบายตอนปลายลำบากตอนต้นตอนนี้ลำบากหน่อยต้องฝืนกิเลสฝืนความรู้สึกตัวเอง
มันอยากจะนอนก็ไม่ได้นอนเนี่ยก็บังคับไปเนี่ยเนชันคิกปีใหม่ก็สวดมนต์ข้ามปีแม้จะนอนสักหน่อยสวดมนต์ข้ามปีอีกแล้วแต่ที่จริงมัชฌิกฐานเนี่ยสวดทั้งปีโยมไม่ใช่สวดเฉพาะข้ามปีสวดทั้งปีสวดมาแล้วหลายปีแต่ทุกวันนี้เพิ่งจะมาริเริ่มว่าสวดมนต์ข้ามปีกันมีกระแสกระแสก็สร้างขึ้นมาแต่ก็ดีว่าเป็นกระแสในทางที่ดีปีนี้ก็มากกว่าทุกๆปี18ล้านคนเขาประเมินแล้วคนที่ไปสวดมนต์ข้ามปี18ล้านปีก่อนนั้นแค่17ล้านในมากขึ้นมาอีกล้านหนึ่งคนเริ่มสนใจสวดมนต์ข้ามปีกันก็ดีอยู่แต่มันดีอยู่นิดเดียวมันไม่ได้ทั้งปีมันแค่ข้ามปีเฉยๆถ้าเราสวดทั้งปีนะโยมอยู่บ้านก็สวดมนต์เช้าก็สวดเย็นก็สวดหาเวลาสักชั่วโมงหนึ่งทำไมจะไม่มีโยมเวลาไปดูหนังดูละครนั่งคุยกันนี่มากกว่านั้นอีกเวลาไปสวดมนต์ภาวนาชั่วโมงหนึ่งบอกไม่มีไม่มีเวลาเอาเวลาไปทำอะไรดูหนังเอาเวลาไปเที่ยวไปกินเอาไปคุยกันเล่นอะไรโทรศัพท์แท็บเล็ตกี่ชั่วโมงวันเขาวิเคราะห์แล้วคนหนึ่งไม่ต่ำกว่า7ชั่วโมงต่อวันน่าเป็นห่วงนะโยมเอาเวลาไปอยู่กับสิ่งเหล่านั้นหมดเลยไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยไม่ได้บุญได้กุศลอะไรเลยไม่ได้สติได้ปัญญาสติปัญญาอยู่ที่ไหนอยู่ที่การปล่อยวางต้องวางให้หมดโยมมาวัดก็วางโทรศัพท์วางไว้แต่วางไว้ในที่ที่ควรวางนะโยมไปวางไว้ในที่ที่ไม่ควรวางก็หายเหมือนกันฉะนั้นต้องวางให้ถูกไม่ใช่แค่ให้วางก็วางเลยไม่ใช่หาที่วางที่มันเหมาะสมไม่มีใครมาเอาไปได้วางให้หมดไม่เอามาถือไม่เอามาดูมาวัดแล้วนะมันจึงจะวัดได้โยมว่าใจเราสบายไหมไม่คุยโทรศัพท์ไม่เล่นไลน์ไม่เล่นเน็ตนี่มันจะสบายไหมนี่ไม่ใช่อย่างนั้นโยมโอ้โหมันแทบจะติดถ้ามีกาวตาช้างก็ติดไว้ได้เลยมันไปได้ทุกที่ไม่เคยปล่อยไม่เคยวางมันจะเอาความว่างที่ไหนมาโยมจิตมันสื่อสารอยู่ตลอดเวลานั่งก็คิดอันเดียวก็จะเล่นอะไรเดี๋ยวจะส่งไลน์ไปให้ใครนั่งคิดตลอดเวลาพอเลิกปั๊บนี่ยิบปุ๊บเลยโอ้โหหมดเลยโยมอันที่ทำมาเป็นชั่วโมงนี้หมดไปกับไลน์นั่นแหละหมดไปกับการส่งนั่นแหละอะไรกันนักหนาโยมเนี่ยชีวิตคนเรามันทำสิ่งที่มันไร้สาระไม่เป็นประโยชน์เลยมาวัดก็มาทำในสิ่งเป็นประโยชน์ต่อตัวเองสติสมาธิปัญญาเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อเรามันช่วยเราให้พ้นทุกข์ได้ทำมากๆทุกข์มันก็น้อยลงน้อยลงมากเท่าไหร่ทุกข์ก็ดับไปมากเท่านั้นเราไม่อยากดับทุกข์กันเลยไม่อยากพ้นทุกข์กันเลยถามตัวเองดูพิจารณาดูใช้สติใช้ปัญญาที่เรามีเนี่ยพิจารณาดูว่าเราต้องการอะไรชีวิตนี้เกิดมาเป็นมนุษย์และคำว่ามนุษย์นั้นต้องการอะไรกันต้องการความสุขและความสุขที่เรามีอยู่เนี่ยมันเป็นความสุขที่แท้จริงไหมหรือมันเป็นความสุขที่เจอด้วยทุกข์สุขแป๊บเดียวแต่ทุกข์มันยาวนานเราก็พิจารณาดูใช้สติใช้ปัญญาเนี่ยฟังเทศฟังธรรมบ่อยๆฟังแล้วเอาไปทำฟังแล้วไปปฏิบัติไม่ใช่ฟังแล้วก็เลยไปผ่านไปนะเราต้องพยายามฟังด้วยสติฟังด้วยสมาธิฟังด้วยปัญญาพิจารณาตามไปนะถ้าจิตเราไม่ฟังจิตเรามันเวลาพระเทศเราก็ไม่สนใจไม่ใส่ใจว่าพระท่านจะเทศอะไรพระท่านจะพูดอะไรเราก็ไม่ได้อะไรไปโยมมาวัดก็ไม่ได้เวลาก็เสียไปเปล่า
วันหนึ่งสองวันสามวันที่เรามาวัดเนี่ยเราจะไม่ได้อะไรเลยถ้าเราไม่สนใจใส่ใจธรรมะเป็นของดีถ้าเราปฏิบัติได้ทำได้ความสงบร่มเย็นก็จะเกิดขึ้นในกายในใจของเราในครอบครัวของเราในสังคมของเราทุกคนช่วยกันเริ่มต้นที่ตัวเองถ้าเรามาดูตัวเองโอปัญญโกหันกลับมาดูตัวเองน้อมเข้ามาเห็นกายเห็นใจนั่งเห็นเดินเห็นนอนเห็นกินเห็นทำอะไรก็เห็นอยู่ตลอดเนี่ยเราจะแก้ปัญหาได้หมดปัญหาไม่ได้อยู่ข้างนอกจอมปัญหามันอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ใจเราไปยึดเอาไว้ยึดกับลูกกับหลานพอลูกหลานเป็นอะไรขึ้นมาก็กลายเป็นปัญหาเราก็เลยเป็นทุกข์กับสิ่งนั้นมีสามีก็เป็นทุกข์เพราะสามีมีภรรยาก็เป็นทุกข์เพราะภรรยาเพราะอะไรเพราะเราไปยึดเอาไว้ให้ความยึดความติดนี้แหละมันทำให้เราเป็นทุกข์พระเจ้าจึงสลัดออกมาไงปราหุลเกิดวันนั้นพระเจ้าก็สลัดออกเลยถ้าเราอยู่อีกนี่เราคงออกไม่ได้เราคงออกจากบ้านจากเรือนไม่ได้ออกบวชไม่ได้เสด็จหนีคืนนั้นเลยพอประสูติราชโอรสปราหุลออกมาพระเจ้าก็เสด็จหนีเลยเพราะรู้แล้วว่ามันเป็นทุกข์ราหุลแปลว่าบ่วงคล้องคอเรามีบ่วงเกิดขึ้นแล้วเราอยู่ไม่ได้เราต้องไปแต่พวกเรานี้หาห่วงไม่มีก็หาเอามาห่วงเดียวไม่พอหามันหลายๆห่วงผลสุดท้ายก็คล้องไว้หมดโยมไม่ใช่คออย่างเดียวพันธนาการหมดมือขาพันหมดโยมกระดิกกระเดียไปไหนไม่ได้จะมาวัดก็มาไม่ได้จะมาทำความดีสักสามวันเจ็ดวันไม่มีเวลาไม่ว่างแล้วยังไงโยมมันจะไปว่างตอนไหนตายก็ไม่ว่างโยมมันต้องมาทำให้มันว่างไม่ใช่รอให้ว่างแล้วมาทำถ้าว่างแล้วไม่ต้องมาแล้วโยมมันว่างแล้วจะมาทำไมตอนมาทำเนี่ยทำให้มันว่างมันวุ่นอยู่มาทำให้มันว่างมาฝึกฝนอบรมถ้าอยู่บ้านมันว่างได้ก็ไม่ต้องมาวัดหรอกมันว่างอยู่ที่บ้านนั่นแหละนั่นเนี่ยมันว่างไม่ได้อยู่มาต้องมาฝึกฝนอบรมฉะนั้นการมาสะสมบุญเนี่ยมันทำให้เรามีบารมีบารมีก็คือการสร้างนั่นเองสร้างบุญสร้างกุศลให้กับตัวเองไม่ได้ทำให้ใครหรอกทำให้ตัวเองนั่นแหละให้มีความสุขให้มีความเจริญเราต้องการความสุขเราต้องการความเจริญเราก็ต้องสร้างเราก็ต้องทำด้วยตัวเองใครทำให้เราไม่ได้หรอกการสร้างก็คือกรรมนั่นเองพระเจ้าสอนให้เชื่อเรื่องกรรมถ้าคนเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำกรรมอันใดไว้ก็ได้รับกรรมอันนั้นหนีกรรมไม่พ้นไม่มีใครหนีกรรมพ้นหรอกกรรมคือการกระทำของตัวเองจะไปโทษดินโทษฟ้าโทษอากาศไม่ใช่โยมกรรมของเราบางคนไปตายหมู่เห็นไหมนี่ก็เพิ่งผ่านมาครบหลายปีสิบปีได้นะมั้ยสึนามิโยมเพิ่งจะผ่านมาเดือนที่แล้วปลายเดือน26ทำกรรมร่วมกันไว้โยมถึงเวลาก็ไปตายร่วมกันอยู่ที่ไหนๆก็ไปตายตรงนั้นน่ะถ้าไม่ไปตรงนั้นก็ไม่ตายมันเคยทำกันไว้โยมกรรมมันพาไปมันพาไปเจอกันพอดีเคยทำไว้เคยสร้างไว้อันนี้กรรมไม่ได้ทำบุญต้องมีบ้านใหญ่โตทำไมไม่ตายที่บ้านมันตายไม่ได้โยมไม่ได้ทำไว้ตรงนั้นที่ตายของตัวเองไม่ได้อยู่ตรงนั้นมันอยู่ตัวที่อื่นมันไปตายที่อื่นบางทีไปตายในคลองในหนองบางทีไปตายอยู่กลางถนนก็มีเยอะแยะไปทำไมไม่ตายอยู่ที่บ้านตายดีๆตายสบายสบายกินข้าวเสร็จแล้วก็ตายอิ่มตายทำไมไม่ตายโยมมันไม่ได้ทำไว้ไม่ตายหรอกมันบางคนนอนอยู่ดีๆรถมาเสยเปรี้ยงเลยรถมันวิ่งอยู่บนถนนแต่มันไม่วิ่งโยมมันเข้าไปในบ้านมันเลยเข้าไปในบ้านนะโยม
ไปทับคนตายจนได้มันถึงที่ตายโยมเคยทำมาไว้อันนี้กรรมไม่พ้นโยมมันต้องทำกรรมดีเอาไว้ทำกรรมดีเอาไว้กรรมดีเนี่ยมันจะส่งผลให้เราตายแล้วไปดีโยมถึงตายไม่ดีแต่ว่าเวลาไปดีเพราะเราฝึกไปทุกวันฝึกเข้าสมาธิทุกวันฝึกสวดมนต์ทุกวันฝึกภาวนาทุกวันเวลาเราจะยืนเราก็ฝึกเดินเราก็ฝึกนอนเราก็ฝึกกินเราก็ฝึกเราจะตายตรงไหนเราก็ฝึกไปหมดเวลามันจะตายนี่ถ้ายืนเราก็ตายได้ใครมาชนเราเปี้ยงเรายืนอยู่เนี่ยโอ้เราก็สบายเราฝึกสติของเราไว้ฝึกสมาธิของเราไว้มันก็ไปดีอยู่นี่เพราะอะไรเพราะเราฝึกไว้ถ้าคนเราทุกวันนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นอยู่เราต้องพิจารณาดูว่าเหตุผลที่พระเจ้าทรงตัดไว้นั้นคือกรรมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์บางคนอายุน้อยบางคนอายุยืนบางคนอายุไม่มีเลยโยมอยู่ในท้อง4เดือน5เดือนไปแล้วโยมมันลืมตาดูโลกไม่ได้กรรมมันทำไว้อย่างนั้นโยมบางคนเกิดมามีกรรมเห็นไหมกรรมไม่ดีเกิดมาพิกลพิการน่าสงสารหมอก็รักษาไม่ได้ไม่มียารักษาเกิดมาผิดมนุษย์ไม่เหมือนมนุษย์รักษาไม่ได้ไม่เยอะไปเห็นไหมโยมกรรมมันจำแนกมาโยมเราเห็นบ้างไหมเราเชื่อไหมเรื่องกรรมเราเชื่อกันบ้างไหมเราได้พิจารณากันบ้างไหมว่าทำไมมนุษย์ไม่เหมือนกันบางคนเกิดมารวยรวยรวยจนไม่รู้จะเอาไปไหนบางคนเกิดมาจนไม่มีอะไรเลยเสื้อผ้าก็ไม่มีที่กินที่นอนก็ไม่มีมันจนจริงๆทำไมมันต่างกันอย่างนั้นนะพระบุญทำกรรมแต่งไงเพราะทำบุญทำกรรมมาไม่เหมือนกันบางคนเขาทำบุญมาเยอะให้ทานมาเยอะก็เกิดเป็นลูกเศรษฐีเลยขยันให้ทานขยันรักษาศีลเกิดมาเป็นในตระกูลเศรษฐีหน้าตาดีใครเห็นก็อยากได้ใครเห็นก็สนใจมีปัญญาดีไม่ต้องทำอะไรมากพูดเป็นเงินเป็นทองหมดทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทองหมดนั่นไม่ใช่เขาทำแค่ชาตินี้โยมเขาทำไปตั้งแต่ชาติที่แล้วมาก็สะสมไว้บุญนั้นมันบันดาลให้เขาเกิดมาเกิดมาในตระกูลที่ดีเห็นไหมกษัตริย์เนี่ยไม่ใช่ใครก็เกิดขึ้นได้โยมมาเป็นได้ไม่ได้โยมมันต้องมีบุญมีบารมีสะสมมาก่อนทำมาก่อนจึงจะได้เป็นไม่ใช่ใครเกิดมาก็เป็นกษัตริย์ไม่ใช่เพราะคนมีบุญไม่มีบุญไม่ได้เป็นหรอกนั่นเหมือนกันโยมบุญและบาปมันเป็นเครื่องจำแนกบางคนเกิดมาเป็นมนุษย์ทำบุญมานิดหนึ่งได้เป็นมนุษย์แต่บาปที่ทำมามันเยอะมันให้ผลเป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์เกิดมาพิกลพิการห้อยเปียเสียขาปัญญาอ่อนเยอะแยะมากมายนับไม่ถ้วนน่าสงสารบางคนเกิดมาต้องโอ้โหทนทุกข์ทรมานโยมเป็นโรคที่รักษาไม่ได้ไม่มีใครรักษาได้เรียกว่าโรคกรรมโรคเวรโรคกรรมที่บุคคลนั้นได้ทำเอาไว้มันต้องชดใช้โยมไม่ใช่ชาติเดียวพุทธเจ้าบอกกรรมหนักนี่500ชาติต้องเกิดอยู่อย่างนั้น500ชาติโยมชดใช้อยู่อย่างนั้นจนกว่าจะหมดน่าสงสารไหมโยมถ้าเป็นเรามั่งเรามันน่าสงสารมากโยมเพราะเขาไม่รู้เขาทำกรรมโดยที่เขาไม่รู้เพราะเขาไม่ศึกษาเรื่องของพุทธศาสนาเนี่ยเป็นของละเอียดอ่อนโยมพระเจ้าจึงสอนให้ละบาปบำเพ็ญบุญบาปจะได้ทำมันให้ผลเป็นความทุกข์ผลของบาปทุกข์ทั้งนั้นท่านอย่าได้ทำมันเห็นอยู่โยมไม่จะไปเห็นชาติหน้าละชาตินี้ก็เห็นงั้นมีหมดเลยโยมเราเห็นหมดเลยคนรอบข้างเราเนี่ยมันมีทุกอย่างให้เราเห็นหมดคนรวยก็มีคนสวยก็มีคนจนคนขี้เหร่คนอัปลักษณ์คน
เป็นโรคนั่นโรคนี่โรคที่รักษาไม่ได้โรคที่เรื้อรังโรคที่ร้ายแรงสารพัดโยมมันเกิดจากกรรมที่เขาทำเอาไว้นี่แหละจึงบอกว่ากรรมเป็นเครื่องจำแนกเรานี่เป็นผู้มีบุญที่กรรมจำแนกมาให้เราได้มาพบพุทธศาสนามีคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เราได้ประพฤติปฏิบัติให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาเนี่ยเราต้องพยายามสะสมสร้างเอาไว้โยมชาติต่อๆไปเราจะได้มีความสุขมีความสบายเกิดชาติไหนก็มีความสุขชาตินั้นเป็นผู้รวยเป็นผู้สวยเป็นผู้มีสติปัญญาเพราะเราทำของเราไปครบถ้วนทานเราก็มีศีลเราก็ดีภาวนาเราก็ฝึกฝนอยู่ทุกวันขาดไม่ได้นี่แหละทำไมว่าเราต้องมาปฏิบัติเราต้องมาฝึกฝนอบรมกันถ้าต้องการให้โยมสุขมีความสุขมีความสบายให้ความสุขความสบายเนี่ยต้องอาศัยกันใหม่ๆมันจะต้องลำบากไม่มีใครสบายมาก่อนโยมมันลำบากก่อนเริ่มต้นด้วยความลำบากแต่จบลงด้วยความสบายแต่คนไหนที่ชอบความสบายจะต้องจบลงด้วยความลำบากสบายก่อนแต่ลำบากทีหลังถ้าคนที่ลำบากก่อนแล้วสบายทีหลังเนี่ยมันมีความสุขมากแล้วเราต้องลำบากต่อสู้กิเลสต่อสู้กับตัณหาไม่ตกเป็นทาสของมันไม่ให้มันใช้เราพยายามฝึกฝนฝึกฝืนเอาไว้นะอย่าไปทำอารมณ์ที่มันเป็นเบื้องต่ำมันชักชวนเราพาไปสู่นรกเปรตอสุรกายสเรฉานเราไม่ไปไม่ยอมทำตามมันฝึกเป็นมนุษย์ไว้อย่างน้อยก็เป็นมนุษย์รักษาความเป็นมนุษย์ได้คือศีลห้านี่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เกิดมาแล้วโหดีตาดีแขนขาครบถ้วนนี่ศีลห้าสีเลนะสุขติงยันติศีลนำความสุขมาให้เห็นไหมใหม่ๆเราก็รักษาศีลโอ้มันขาดบ้างหายบ้างถ้าขยันรักษามันขาดก็เริ่มต้นใหม่สมาทานใหม่เอาให้มันสมบูรณ์ให้ได้พยายามทำทุกวันทุกวันทุกวันต่อไปก็เกิดความเคยชินอยู่ต่อไปศีลก็รักษาเราแล้วไม่ให้เราตกไปสู่โลกที่ชั่วตายแล้วไม่ตกนรกศีลเนี่ยช่วยให้พ้นจากนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานไม่ต้องไปเกิดในภพภูมินั้นอย่างน้อยก็เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นี่เดินหน้าของศีลถ้าเมื่อเรามีศีลแล้วเราก็สบายมีที่พึ่งแล้วเห็นไหมถ้าเรานี่ไม่หาที่พึ่งให้ตัวเองศีลไม่มีทานไม่มีภาวนาไม่มีขาดปัญญาไม่มีปัญญาก็รักษาศีลไม่ได้ให้ทานไม่ได้เสียสละไม่ได้ผลสุดท้ายก็กลายเป็นคนจนทุกภพทุกชาตินะเกิดเป็นคนรวยไม่ได้เกิดเป็นคนสวยไม่ได้เกิดเป็นคนมีปัญญาไม่ได้เพราะเราไม่เสียสละสิ่งเหล่านี้เองพุทธเจ้าจึงสอนให้เราฝึกฝนอบรมมาวัดแล้วก็พยายามทำอะไรพยายามทำสติปัญญาของเราเนี่ยให้เข้มแข็งนะที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนเนี่ยสวดมนต์ภาวนาเนี่ยทิ้งไม่ได้ไปบ้านก็เอาไปใช้ที่บ้านไม่ใช่มาทำเฉพาะที่วัดเวลาออกจากวัดแล้วไปบ้านก็ไม่เคยทำอีกเลยศีลก็หายคืนให้วัดหมดออกจากวัดแล้วศีลหมดศีลห้าก็ไม่มีไปบ้านสวดมนต์ภาวนาก็ไม่เคยทำเลยเดินจงกรมก็ไม่เคยทำหมดโยมหมดอะไรหมดบุญกุศลบุญกุศลไม่หมดแต่เราเป็นคนหมดเองบุญกุศลทำเมื่อไหร่ก็มีเมื่อนั้นให้ทานเมื่อไหร่ก็เป็นบุญเมื่อนั้นรักษาศีลเมื่อไหร่ก็เป็นบุญเมื่อนั้นภาวนาเมื่อไหร่ก็เป็นยอดของบุญเมื่อนั้นแต่เราไม่ทำเราก็หมดบุญเยอะบุญไม่หมดแต่เราหมดบุญนี่แหละเขาเรียกว่าเราไม่ฉลาดคนไม่ฉลาดไม่คิดจะสร้างบุญต่อแล้วก็มาทำวันเดียวและมาทำครั้งเดียวปีใหม่
เลยปีใหม่แล้วก็ไม่ทำแล้วนึกว่ามันอยู่ได้ตลอดเลย12 เดือนตายเลยโยมกินข้าววันเดียวอยู่ได้ปีหนึ่งเลยโยมไม่ต้องกินต่อแล้วเย็นก็ไม่ต้องกินเป็นได้ไหมโยมต้องคิดให้หนักโยมคิดให้ดีเอาละวันนี้ก็เห็นสมควรแก่โอกาสเวลาที่อาตมาได้ปารภธรรมแสดงธรรมมาก็พอสมควรแก่โอกาสเวลาท้ายสุดนี้ก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของสงฆ์และคุณงามความญาติโยมได้สร้างจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยส่งผลให้ทุกท่านทุกคนจงมีสติมีสมาธิมีปัญญาเข้าถึงธรรมซึ่งเป็นคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเธอสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านฟังจบลงนั้นเป็นคำพระเทศนาจากหลวงพ่อเสน่ห์เขมกัมโมนะครับครูบาอาจารย์และพระเถระพระสังฆทานนะครับครับต่อจากนี้ไปก็ได้กล่าวคำถวายสังฆทานนะครับครับตั้งนโมพร้อมกัน3จบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัฏเมธานังอาสวะกยาวังสุขังโหนตุตะตุติยัมปิสุทินังวัฏเมธานังอาสวะกยาวังสุขังโหนตุตะติยัมปิสุทินังวัฏเมธานังอาสวะขยาวังนิพพานังโหนตุสาธุครับเชิญครับสำหรับผู้ที่นำสังฆทานมาขึ้นไปเห็นคุณเจ้าได้เลยนะครับเชิญนะครับคำมุทนาสาธุกับแม่ทวีนะคะสร้างศาลาที่อินเดีย100บาทนะคะ คุณละม่อมแซ่ซื้อสร้างศาลาที่อินเดีย100บาทแล้วก็คุณมุนตากัดกร่อนสร้างศาลาที่อินเดีย100คุณสุกเล็กคุณสุกเล็กอุ่นและครอบครัวสร้างศาลานิคมะอีก100ค่ะคุณนวรัตน์ตีระอัตกรแม่ชีรัตนาแม่ชีจิ๋มสร้างศาลาที่อินเดีย 1,300 บาทค่ะคุณเปรมมิไทยโถแพงจันทรายอินเดีย100นิคมะ100ชำระหนี้ส่ง20ค่ะเด็กหญิงจิตตานุชจันกระแสคุณจงจิตธีระพิญโยอินเดีย100นิคมะ100นะคะคุณนพคุณศาลาที่อินเดียไม่บอกเท่าไหร่นะคะแม่ชีบุญชูเกียรติทุกแก้วศาลาอินเดีย100ค่ะสาธุค่ะคุณสุภักที่คุณันศาลาอินเดีย100เนคขมะ100ค่ะคุณมาลายวิวัฒนานิตกุลสร้างศาลาเนคขมะ100นะคะครอบครัวจันมณีพรคุณดุสิตแทนวันศาลาอินเดีย100นะคะคุณรัตนาตรีทองคุณวรรณนารีวงชุติพงศ์ศาลาอินเดีย200เนคขมะ300รวมเป็น500บาทนะคะสาธุค่ะพี่ติ๋มสว่างวงอินเดียอีก100ค่ะค่ะสำหรับท่านใดที่จะเพิ่มเติมนะคะในส่วนของการทำบุญกับทางวัดสังฆทานของเราก็ยินดีนะคะซึ่งขณะนี้คณะธรรมยาตราของเราก็ได้เดินทางออกจากค่ะได้เดินทางออกจากวัดถ้ำกฤษณาแล้วนะคะแล้วก็ไปฉันพัตหารอยู่ที่วัดบุงเตยนะคะแล้วก็จะเดินทางต่อไปเพื่อพักค้างแรมตามกำหนดการที่ได้วางไว้นะคะใครจะเพิ่มเติมนะฮะสนับสนุนในเรื่องของธรรมยาตราก็ยินดีนะคะแล้วก็ถ้าใครจะทำศาลาที่อินเดียระบุนิดนึงนะคะเราจะได้แยกยอดออกไปโมทนาคุณบังออนศัตรูพินาศนะฮะศาลาที่อินเดียอีก100บาทแล้วก็ศาลาเนกขัมมะอีก50บาทนะคะอุทิศให้คุณแม่สงวนคุณพ่อสมรนะคะ
ค่ะแล้วก็โมทนากับคุณอารดาเฉลิมชัยคุณอนุสรนะคะอันนี้ก็ร่วมบุญมากับทางวัดเราค่ะค่ะคุณแม่อรุณีคอนลานะไปอินเดียอีก100บาทค่ะค่ะอินเดียเพิ่มเติมได้ตอนนี้ก็เดี๋ยวสักครู่นึงนะคะให้พวกเรานั่งลงก่อนได้ไหมคะเดี๋ยวครูบาอาจารย์ท่านจะได้บังสกุลและรับพรเดี๋ยวค่อยทำบุญนะคะขอโมทนาค่ะต่อไปก็ตั้งใจอนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมิโนที่อันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัจจิตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังโวปัสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุตั้งใจรับพรยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ใดชั้นใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปคัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทิตังปฏิตังตุมหังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังคัปปาก็ความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีอายุโทภรโทธิโรผู้มีปัญญาให้อายุให้กำลังวันนโทปฏิภาณโทให้วันนะให้ปฏิภาณโสขัสสทาตาเมธาวีผู้มีปัญญาให้ความโศกโสขังโซอธิคัตจติยอมได้ประสบสุขอายุงทัตวาพลังวันนังสุขันจะปฏิภาณโทบุคคลผู้ให้อายุพละวันนาโศกและปฏิภาณทีฆายุยัสวาโหติยัตถยัตโตปปัจจติติไปเกิดในที่ใดๆย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่นั้นๆดังนี้ทวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติปวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกมือสาธุ